ัสดีค่ะปายเองค่ะวันนี้สไตล์การแต่งตัวนะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้าผ้าใบค่ะจริงๆแล้วเป็นคนแต่งตัวสไตล์นี้อยู่แล้วอันนี้ก็จะมีแบบว่าแขนกุดบ้างมีสีทรูนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเสื้อครอปค่ะแต่ปกติไม่ค่อยใส่เสื้อครอปหรอกนะจะเป็นเสื้อยืดไปเลยค่ะแล้วก็กับกางเกงยีนแล้วก็รองเท้าผ้าใบใส่แค่นี้ค่ะประจำเลยจะไม่ค่อยเป็นคนที่แต่งตัวหวานเท่าไหร่ค่ะนานๆครั้งสำหรับยีนที่ชอบนะคะที่รู้สึกว่าเข้ากับผมที่เป็นก็น่าจะเป็นกางเกงยีนเอวสูงเพราะว่าจริงๆแล้วป้ายเนี่ยเป็นคนที่ช่วงตัวยาวมากแต่ช่วงขาเนี่ยไม่ได้ยาวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องใส่กางเกงยีนเอวสูงเพื่อให้ช่วงขาดูยาวขึ้นค่ะแต่ว่าด้านล่างจะเป็นทรงตรงๆเป็นเดฟหรือว่าเป็นขากระดิ่งได้หมดเลยค่ะขอแค่เป็นเอวสูงเท่านั้นก็พอค่ะเป็นเคล็ดลับไหมคือจริงๆแล้วก็เป็นเคล็ดลับด้วยนะเพราะว่ากูรูที่แต่งตัวเก่งๆเขาก็จะบอกว่าถ้าสาวคนไหนขาสั้นนี่ให้ใส่กางเกงยีนเอวสูงเพื่อให้ช่วงล่างเนี่ยดูยาวขึ้นคือนับตั้งแต่เอวเราลงไปแล้วก็ทำให้เราดูแบบว่าเขาเรียกว่ามีเชฟด้วยอะค่ะใช่อ๋อด้วยลุคเนี่ยที่มันดูเซ็กซี่ต้องบอกว่าปกติอะไม่ใช่คนเซ็กซี่ถามว่าใส่สายเดี่ยวไหมใส่เสื้อกล้ามบ้างไหมก็ใส่ค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่ถ้าสมมติใส่เสื้อข้างบนสายเดี่ยวข้างล่างก็จะเป็นขายาวนะคะแล้วก็จะไม่ได้แต่งตัวโป๊จะเป็นแนวแต่งตัวแบบสบายๆแล้วก็ออกเท่ๆมากกว่าเท่ๆเปรี้ยวๆอะไรอย่างเงี้ยจะผสมกันระหว่างเท่กับเปรี้ยวแต่จะไม่หวานไม่โป๊แหล่งช้อปปิ้งของป้ายก็จะมีอยู่ในมอลแล้วก็จะช้อปปิ้งออนไลน์เพราะว่ามันสะดวกดีเราเห็นแบบปุ๊บเราก็สั่งเลยแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเราไม่ได้ลองบางครั้งเนี่ยด้วยแพทเทิร์นมันทำให้เราใส่ไม่ได้กางเกงยีนบางตัวเนี่ยสรีระมันก็ไม่พอดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกางเกงก็ควรจะไปซื้อในสถานที่ที่เราสามารถลองได้ส่วนเสื้อเนี่ยก็แนะนำว่าให้ซื้อเสื้อที่เป็นแนวที่ไม่ต้องเข้ารูปมากใส่สบายๆมันจะทำให้เราซื้อมาแล้วไม่เสียของอะใส่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นแนวแบบฟิตๆแล้วก็เน้นรูปร่างอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แพทเทิร์นจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะ